สวัสดีค่ะพบกับแพตตี้นะคะและรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life เพราะโลกนี้มีแค่ใบเดียวเราจึงอยากชวนคุณมาคิดไอเดียดีๆที่ทำให้โลกนี้มีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะทุกวันนี้นะคะทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับปัญหาขยะพลาสติกล้นทะเลที่สร้างผลกระทบรุนแรงกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเลส่วนประเทศไทยเองก็ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ6จาก192ประเทศทั่วโลกโดยในแต่ละปีจะมีขยะไหลลงทะเลประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ตันซึ่งขยะเหล่านั้นเป็นขยะพลาสติกถึง2ล้านตันเลยทีเดียวและหนึ่งในตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาขยะพลาสติกนั่นก็คือถุงพลาสติกนั่นเองค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 5Rs โดยกำหนดเป้าหมายว่าในพ.ศ. 2568 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะต้องนำกลับมาใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่และย่อยสลายได้ค่ะเพื่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนอกจากนี้ทาง 7-Eleven ยังได้ดำเนินนโยบาย 7 Go Green ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2561ที่ผ่านมาช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ถึง 90.8 ล้านใบและยังมีโครงการลดวันละถุงคุณทำได้ที่มีพี่ตูนบอดี้แสลมมาร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน 7-Eleven ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน20สตางค์ต่อถุงนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณบัญญัติคำนวณวัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรบริษัท CPO จำกัดมหาชนมาเล่าถึงสิ่งดีๆที่ได้จากโครงการนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับถ้าปัญหาขยะน้อยลงมันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติสังคมก็จะยั่งยืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ให้มีอายุยาวนานเพื่อถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่ทุกคนต้องช่วยกันลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ยั่งยืนของพวกเราในอนาคตค่ะและอย่าลืมกลับมาช่วยคิดเพื่อชีวิตยั่งยืนกับแพตตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน